องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับพืชอย่างกัญชานะคะหลังจากที่รัฐบาลเองเนี่ยมีการประกาศปลดล็อกจากการเป็นสิ่งเสพติดไปมาดเองค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะคะในขณะที่คนในสังคมออนไลน์เองเนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้เป็นวงกว้างเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นแต่แบบหลายคนอาจจะเห็นแต่ข้อดีเต็มไปหมดเลยค่ะอุ้ยนั่นก็ดีอาหารก็ได้รักษาก็ได้นู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าคุณเบญญานันทกว้างค่ะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยเขาได้มีการออกมาโพสต์ข้อความซึ่งอยากจะเตือนสติถึงเรื่องนี้ค่ะโดยระบุว่าน้ำพุพี่ชายฉันที่เสียชีวิตไปก็เริ่มจากกัญชานี่แหละค่ะไม่จำเป็นก็อย่าลองจะดีที่สุดน้ำพุเนี่ยเป็นชื่อเล่นของวงเมืองนะคะคว้างนะคะคุณน้ำพุเกิดเมื่อวันที่13มีนา2499เป็นบุตรของคุณสุวรรณีสุคนธาค่ะซึ่งเป็นนักเขียนนักประพันธ์นวนิยายชื่อดังนะคะกับทวีนันทคว้างอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยในสาขาทัศนศิลป์เนี่ยนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าคุณน้ำพุเองเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวจากจำนวนพี่น้องทั้งหมด4คนนะคะก็คือมีพี่สาว1คนน้องสาว2คนหลังจากที่พ่อแม่เนี่ยมีการหย่ากันคุณผู้ชมคะคุณน้ำพุเนี่ยก็ไปอาศัยอยู่กับคุณแม่ด้วยความที่สนใจเรื่องของศิลปะใช่ไหมคะทำให้เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจเข้าโรงเรียนช่างศิลป์ก็คือวิทยาลัยช่างศิลป์ละช่างศิลปกรมศิลปากรในปัจจุบันนี้แหละค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่เป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนไหวคุณผู้ชมจากครอบครัวที่ต้องเรียกว่าแตกแยกนะคะแล้วก็ที่บ้านมีแต่ผู้หญิงเนาะทำให้เจ้าตัวค่ะติดเพื่อนรวมไปถึงใช้สิ่งเสพติดนี่แหละค่ะเป็นที่พึ่งกระทั่งคุณผู้ชมคะท้ายที่สุดค่ะเจ้าตัวเนี่ยต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าเสพเฮโรอีนเกินขนาดนะคะก็คือเมื่อวันที่28พฤษภาคม2517ค่ะด้วยวัยเพียง18ปี2เดือน15วันเท่านั้นคุณผู้ชมคะช่วงหนึ่งในชีวิตนะคะระหว่างที่เข้ารับการบำบัดก็คือที่ถ้ำกระบอกแล้วก็คุณน้ำพุเองมีการเขียนจดหมายถึงคุณแม่นะคะเป็นเรียงความสั้นๆในเรื่องของพฤติกรรมของวัยรุ่นแล้วก็ครอบครัวของข้าพเจ้าก่อนที่จะมีการถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจของตัวเองค่ะเรื่องราวของชีวิตของคุณน้ำพุนะคะกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างเลยเมื่อถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ในปี2527โดยบริษัทโฟสตาร์กำกับการแสดงโดยคุณยุทธนามุกดาสนิทค่ะแล้วก็มีคุณอัมพลลำพูนรับบทเป็นน้ำพุแล้วก็คุณพัทรวดีมีชูทนนะคะแสดงเป็นสุวรรณีสุคนธาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการถูกสร้างเป็นละครทางช่อง7อีกในปี2545กับกำกับการแสดงโดยคุณสรัญญูวงกระจ่างนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยมีการนำแสดงโดยคุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์คุณจิรายุทธวัฒนศิลป์คุณตะวันจารุจินดาแล้วก็คุณเชอร์มานบุญยศักดิ์ค่ะทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยชื่อของน้ำพุค่ะก็ได้ชื่อว่าเป็นภาพจำของการชี้ให้เห็นถึงโทษของสิ่งเสพติดมาโดยตลอดนะคะที่สำคัญเนี่ยไม่เพียงแต่เจ้าตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าการเสียชีวิตของนักแสดงของนักเขียนชื่อดังขออภัยค่ะอย่างคุณสุวรรณีสุคนธาเจ้าของงานเขียนอย่างเก้าอี้ขาวในห้องแดงหรือว่าเขาชื่อการนะคะผู้เป็นมารดาของคุณน้ำพุเนี่ยในอีก10ปีต่อมาก็เสียชีวิตก็คือในวันที่3กุมภาพันธ์2527เป็นเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ยเขาถูกวัยรุ่นทำร้ายเนื่องจากว่าพยายามที่จะชิงรถไปขายนะแล้ววัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยพยายามที่จะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าลูกติดสารเสพติดคุณแม่ก็ยังมาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนื่องจากคนที่เสพสารเสพติดอีกโอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าสารเสพติดเนี่ยเอาจริงๆนะข้อดีมันก็มีค่ะแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ดีเนี่ยข้อเสียก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะเตือนเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมผม